สดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Live Ranger ซีซั่นที่5นั่นเองนะคะกับการอัปเดตใหม่นะคะคอลลาโบประจำเดือนเมษายนกับ Slayer นี่กับ Slayer นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยกุ๊กกูจะมารีวิวนะในส่วนของตัวนี้ตัวบนสุดตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสำหรับคอลลาโบประจำเดือนนี้นะคะก็ของ Slayer เนี่ยมี2ตัวนะคะที่อยู่ในกาชาแล้วก็มีตัวนี้นะคะที่สามารถหาได้จาก Advantage นั่นเองนะคะสำหรับวิธีการหาเนี่ยกูทำคลิปแยกไว้ให้แล้วแต่วันนี้เราจะไปรีวิวในส่วนของตัวนี้กันหน้ากาก The Serpent นี่เลยค่ะสำหรับหน้ากาก The Serpent นะคะตัวนี้นะคะเขาสามารถที่จะอัปเกรดนะคะให้เป็นระดับไฮเปอร์ได้นั่นเองก็ตัวนี้ไม่มีอัลตร้านะคะมีเฉพาะไฮเปอร์เท่านั้นเพราะว่าเป็นตัวจากสเตจจุตินั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยทักมาอาจจะเป็นหลายๆคนที่เพิ่งจะเคยเล่นเนาะว่าทำยังไงผมจะอัปเกรดมันได้นะคะทำไมถึงผมถึงอัปเกรดไม่ได้ในตอนแรกเนี่ยน้องๆอาจจะได้มาเป็นตัวแบบนี้ก่อนนะคะนี่จะมาเป็นระดับเลเวล1/120แบบนี้เลยนะซึ่งตอนเนี้ยจะเห็นได้ว่าปุ่ม Hyper Evo เนี่ยมันก็ไม่ได้วุ้งวิงแว๊บแว๊บเวาวแบบพี่กูเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยต้องทำให้มันเป็นระดับซูเปอร์มาสเตอร์ก่อนนะคะทำยังไงก็คือต้องเลเวลอัพมันนั่นเองเลเวลอัพเนี่ยก็ต้องใช้ตัวที่เหมือนกันนะคะอัปเกรดเข้าไปค่ะเราใช้ทั้งหมด4ตัวตรงนี้นะคะนี่มันจะขึ้นบอกอยู่อ่ะเดี๋ยวกูแอดให้ดูก่อน3ตัวนะคะเอาตัวที่เหมือนกันบวกไปแล้ว3ตัวตรงนี้จะขึ้นว่าบวก3เห็นไหมถ้าเราคลิกไปเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะบอกตรงนี้นะคะถ้าเราคลิกไปนะคะเขาก็จะบอกว่า3 out of 4 total นะคะเขาบอกว่าแอดได้ทั้งหมด4ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแอดอีก1ตัวนะคะจัดไปแอดอีก1ตัวแอดไปแล้วอีก1ตัวนะคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นระดับตรงเลเวลตรงนี้อาจจะไม่เท่ากันแล้วแต่ระดับนะคะก็ตอนนี้เป็น 131/140 และตรงนี้จะขึ้นว่า max นั่นเองซึ่งทำยังไงให้มันเป็น140/140ก็คือต้องเก็บเลเวลมันนะคะจะเอาเข้าไปในฉากต่อสู้หรือว่าจะเอาตัวที่เหมือนกันหรือว่าจะเอากบมาบวกก็ได้คือได้หมดเลยได้ทุกอย่างนะคะจะเอาตัวอื่นมาบวกก็ได้ให้เลเวลอัพนะคะก็ทำได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นี่จะทำแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือแต้มกบมันบวกอยู่แล้วเนาะอย่างตอนนี้นะคะเห็นไหมว่ามันเป็นระดับ140/140 max แล้วตรงนี้ขึ้นว่าเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์นะคะแบบนี้ถึงจะพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์เห็นไหมคะนี่วุ้งวิ้งเรียบร้อยนะคะสำหรับตรงนี้แต่เดี๋ยวกูจะไม่ใช้ตัวนี้ในการอัพนะกูจะใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบวกไว้5นั่นเองอะตอนนี้เราก็มีตัวนากาเดอะเซอร์เพนเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะอัปเกรดเป็นไฮเปอร์แล้วก็กดไปได้เลยนะคะมาดูกันว่าเราต้องใช้แมทีเรียลอะไรในการที่จะอัปเกรดเป็นไฮเปอร์บ้างนะคะต้องใช้ตาลุงนี่นะตะลุงเมดิซี่แมเนเจอร์ตัวนี้นะคะใช้8ตัวนะคะใช้เจ้านกเอี้ยงตัวนี้นะคะสกอล่าจาคอบนะคะแล้วก็ใช้น้องแมงแหละน้องแมงบัตเตอร์ฟลายเชอรีน่าอีก6ตัวนั่นเอง8ตัว6ตัว6ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้สามารถหาได้จาก Advanced Stage หรือว่า Stage จุตินั่นเองมาดูกันว่านากะนี่เปลี่ยนเป็นไฮเปอร์แล้วนะคะก็มี ability เพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลเพิ่มขึ้น1อันนั่นเองนะคะโอเคจัดไปเราพร้อมแล้วเตรียมเงินไว้ให้เรียบร้อยนะคะใช้ทั้งหมด3ล้านจัดไปเรียบร้อยอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะคะกลายเป็นลีน่าริเวลนากะนั่นเองว้าชอบหน้าตานางมากอะหน้าตานางดูตัวร้ายสุดๆเลยนะคะแล้วก็ได้นี่ได้แบบได้สกิลเพิ่มเข้ามาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลจะมีอะไรกันบ้างนะคะออกมาแล้วกลายเป็นตัวแบบนี้น่ารักมากๆตัวนี้นะคะเป็นสายอินเทลลิเจนต์หรือว่าเป็นสายไหวพริบนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยระดับ1/140ก็คือเพิ่งอัพมาเลยอะระดับ1นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปดูพวกค่าสเตตัสละกันนะคะ
attack speed หรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่ slow เลยนะไม่ได้เน้นโจมตีเท่าไหร่นะคะ move speed normal ก็คือเดินต้มเตี้ยมธรรมดาปกตินั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูค่าด้านในกันดีกว่านะคะมาดู attack range กันดีกว่า190ถือว่ายืนระดับกลางๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้ยืนใกล้มากแล้วก็ไม่ได้ยืนไกลมากนะคะเป็นประมาณแถว2ถ้าจะให้เทียบอ่ะอยู่ประมาณบิลเลยนะคะบิลเนี่ย attack range 160นะคะหรือว่าระยะในการโจมตีนั่นเองอยู่ที่160ตัวนี้นะตัวนากะเนี่ยก็190ไกลบิลออกมานิดนึงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้พิเศษมากๆค่ะโจมตีหมู่โจมตีหมู่นะถึงแม้จะโจมตีช้านะคะแต่ว่าเป็นการโจมตีหมู่นั่นเองนะคะเฮ้ยอันนี้คือดีมากๆก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับการที่จะเอาไปเล่นใน เรียกว่าเป็นแหละกิลเลดนะสกิลยูสเลสนะคะหรือว่าอัตราการใช้สกิลนะคะเริ่มต้นมาให้30มีฮิตเรทให้ด้วยนะคะความแม่นนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีหลบหลีกสกิลให้แต่ว่ามีสกิลฮิตเรทหรือว่าความแม่นในการโจมตีสกิลด้วยนะคะส่วนของเรนเจอร์เจเนเรชั่นทำหรือว่าดีเลย์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆอยู่ที่17วินาทีเลยแล้วก็ใช้แร่เยอะมากนะ 2,000 ทีเดียวต้องลดแร่กันกระหน่ำเลยนะแล้วก็ลดดีเลย์กันด้วยนะคะมาดูในส่วนของสกิลกันดีกว่าสกิลนะคะมีชื่อว่าบอมดิวินโอ้โหบอมดิวินนะคะ เขาบอกว่าโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการสาบอ๋อสเปลนะคะเป็นคำที่แปลว่าสาบแช่งนั่นเองค่ะ With a spell that unleashes the power จะปลดปล่อยพลังนะคะออกมาในลมนั่นเองเป็นแบบออกมาเป็นลมนั่นเองนะคะโอ้โหโจมตีศัตรูด้วยแบบเป็นการสาบแช่งด้วยลมนั่นเองนะคะแล้วก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะโดยตัวสกิลนี้เนี่ยจะมีพลังความแรงนะคะความแรงในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่ ADK คูณ 2,100% เป็น Area Damage ก็คือโดนเป็นหมู่คณะนั่นเองนะคะโดนหมู่นะแล้วก็ยังมีผลทำให้ enemy knockback นะคะหรือว่าศัตรูเนี่ยกระเด้งถอยหลังด้วยแล้วยังจะดีบัฟฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะก็คือทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีความแม่นลดลง 25% เป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนอกจากจะโจมตีแล้วก็ยังสาบคนอื่นด้วยนะคะมีความเป็นแม่มดสูงมากนะคะ สำหรับลีน่าริโวนากะนะอะสกิลที่2นะคะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าเดมอนอันนี้น่าจะมาจากคำว่าเดมอนแน่ๆเลยนะดีมอน่าคริสตัลนั่นเองนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเสกแฟลชฟรีซิ่งสเปลนะคะหรือว่าจะเสกคำสาบนะคะออกมาเป็นคริสตัลแล้วก็จะเข้าแบบโจมตีฝั่งตรงข้ามนะคะอันนี้เป็นสกิลโจมตีอีกแล้วนะสกิลโจมตีนี้นะคะมีผลพลังทำลายนะคะอยู่ที่ 2,800% เป็นแอเรียโดนหมู่อีกแล้วนะคะแล้วก็ยังทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยลด 40% ความเร็วในการหลบหลีกนะคะลด 30% นะคะก็ค่อนข้างเยอะมากๆเป็นตัวที่เอาไว้สาบอย่างเดียวมีความสาบแช่งสูงมากนะคะเป็นตัวแม่มดที่มีความสาบแช่งสูงมากนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะคะรีว่าสำหรับตัวนี้นะคะลีน่ารีเวลนากะนะคะโอ้โหชอบอะชอบ ability นะคะ ability ค่ะมาดูกัน ability เนี่ยที่เอาไว้ใช้เล่นใน advanced stage นะคะก็คือมี eagle eye ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้เล่นกับตัวที่มีสกิลที่ทำให้เราตาบอดนั่นเองนะคะไอ้พวกที่แบบพ่นหมึกอะที่มันเป็นอิงนะคะพ่นหมึกนะคะส่วน ability ที่2ที่ได้มาหลังจากการทำเป็น hyper นะคะก็คือ stone core นั่นเอง stone core ก็คือสกิลใจแข็งนะคะเอาไว้เล่นกับพวกแบบน้องแมงป้าแมงอะไรอย่างเงี้ยที่มีสกิลที่แบบหลอกล่อล่อลวงอะไรอย่างงี้นะคะก็แล้วก็มีสกิลใจแข็งไม่ยุ่งฉันก็แบบว่าไม่หลงกลอะไรแบบนี้นะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคมากๆเป็นตัวไหวพริบนะคะธาตุน้ำนั่นเองอันนี้เราไม่ต้องปลดธาตุเพราะว่ามีมาให้อยู่แล้วนะจ๊ะในนี้นะคะเขาอธิบายไว้ว่านากะเนี่ยคือ very skilled sorcerer ก็คือเป็นนักเวทนั่นเองเป็นนักเวทนะคะเป็นนักเวทที่แบบ
เป็นนักเวทที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่มากๆแล้วเขาก็บอกว่าถึงมันจะไม่เหมือนกับลุคของเธอเลยนะคะแต่เขาเนี่ยเป็นนักเวทที่แบบเป็นเวทสายขาวเขาเขียนว่าเป็นแบบสกิลไวท์เมจิกเหมือนเป็นแบบเวทแบบเวทดีๆอ่ะอันนี้ก็แบบแปลกๆเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะรีคอเวอรี่ได้อะไรทำนองแบบนี้นะคะเหมือนถึงว่าช่วยฟื้นฟูได้ด้วยสำหรับเวทของเขาไม่เหมือนลุคของนางก็จริงอะนะนางดูเป็นตัวโกงมากๆนะคะอ่ะสำหรับลีน่าริเวลนากะนะคะเดี๋ยวเราไปดูในฉากต่อสู้กันแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยกูอยากใส่เกียร์แต่อ่ะโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปโชว์ในฉากก่อนแล้วกันนะคะจะได้รู้ว่าใช้แร่ใช้อะไรเท่าไหร่เวลาเข้าฉากนะคะจัดไปมาแล้วในฉากต่อสู้นะคะอันนี้คือไม่มีการใส่เกียร์ใดๆนะคะใช้แร่อยู่ที่1,900นั่นเองแร่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะกับอีกอย่างนึงแล้วก็คือดีเลย์นะเยอะมากโอ้โหช้าเวอร์ชอบท่าหัวเราะมากๆท่าหัวเราะคือดีอะ นี่มีเสียงประกอบด้วย เฮ้ยเอาตายเอาเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ออกมาใจเย็นนางยังไม่ออกมาเน่ถ้าโจมตีโจมตีนะคะเสกน้ำแข็งนั่นเองนี่มีความหัวเราะคือแบบนางปล่อยธนูออกไปแล้วนางก็หัวเราะเลยโอ้ยดีเลย์เยอะเวอร์ดีเลย์เยอะมากๆอ่ะดีเลย์แบบเยอะเลยอ่ะนี่นะคะท่านะคะท่าค่อนข้างน่ารักมากๆนะคะปล่อยสกิลแบบโจมตีไปแล้วนะนางก็หัวเราะหนึ่งทีนะด้วยความสะใจ น่ารักอะหัวเราะด้วยอะเท่เวอร์ยิงเข้าไปหัวเราะยิงเข้าไป ชอบแน่มีความสาบเนี่ยสาบติดน้ำแข็งไปเมื่อกี้ดีมากคือน่ารักมากมากความน่ารักนี่ให้เต็ม10ไปเลยเรียบร้อยนะคะกูปูใส่เกียร์ให้เรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นว่าตอนนี้เกียร์ที่ใส่นะคะคือคาถาตัวนี้ลดดีเลย์นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเมดัลตัวนี้ก็ลดดีเลย์นะคะส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นลดแร่นะคะเป็นรองเท้าปีกนะคะเอาไว้ลดแร่ตอนนี้เนี่ยแร่นะคะใช้อยู่ที่1,045แล้วก็ดีเลย์เนี่ยลดไป 12.1เลยนะเพราะฉะนั้นดีเลย์ตอนนี้คือ5วินาทีเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในฉากต่อสู้จะดีขึ้นไหมคือเมื่อกี้เนี่ยก็งงอยู่ว่าทำไมถึงตายเร็วนะคะจริงๆแล้วกูไม่ได้อัพเลเวลนางเลยนะมันเป็นเลเวล1เมื่อกี้ มีหน้าแล้วทำไมตายเร็วเวอร์โอเคตอนนี้เลเวล140เรียบร้อยพร้อมใส่เกียร์แบบเต็มคันนะคะมาดูกันดีกว่าใช้แร่นะคะอยู่ในฉากเนี่ยใช้แร่1,200นะคะตัวนี้เนี่ยลดลงอีกเพราะว่าในเรื่องของการอัปเกรดนั่นเองนะคะถ้าใครอัปเกรดไว้เยอะเนี่ยก็จะลดลงเยอะนั่นเองอ่ะออกมาแล้วนี่โจมตีธรรมดาหัวเราะนี่นะคะมีเสียงประกอบซาวด์เอฟเฟคออกสกิลให้ดูหน่อยไม่ได้ออกคือกูหัวไม่ได้เพิ่มการใช้สกิลมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือ 30% แบบเบสิกนี่มาแล้วสกิลสกิลตัวนี้นะคะที่เป็นการเสกน้ำแข็งนั่นเองคริสตัลเขาเรียกว่าเป็นเสกคริสตัลนะคะนี่ตัวนี้นะคะแล้วก็มันจะมีอีกสกิลหนึ่งใช่ไหมแต่เป็นสกิลโจมตีทั้งคู่นะน่าจะเป็นเมื่อกี้ใช่ป่ะที่มันเป็นลมคืออันนึงอ่ะเสกลมอีกอันนึงอ่ะเสกคริสตัลนะคะเป็น2สกิลโจมตีนะคะเป็นสกิลโจมตีคู่เลยสำหรับตัวนี้นี่แหละตัวนี้นะคะที่เป็นเสกลมนั่นเองนะคะนางเป็นนักเวทไงส่วนการโจมตีนะคะก็เป็นการโจมตีหมู่นะคะก็โดนทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าตัวป้อมเนี่ยก็จะโดนไปด้วยเห็นไหมก็จะดีมากนะคะสำหรับเรียกว่าอะไรอ่ะจะดีมากเลยสำหรับการเล่นให้คิวเรทนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือว่าถ้าจะเล่นคิวเรทเนี่ยน่าจะต้องไปเปลี่ยนตัวนึงเกียร์ตัวนึงอ่ะให้เป็นใช้สกิลซะหน่อยเพราะว่าออกสกิลน้อยไปหน่อยโอเ
โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในฉากต่อสู้นะคะแล้วก็กุ๊กกูเนี่ยไปเปลี่ยนเกียร์ของตัวนากะมานะคะก็คือในช่องสุดท้ายช่องแอคเซสซอรี่ในกุ๊กกูใส่มาเป็นกระเป๋านะคะเพื่อให้ออกสกิลได้บ่อยกว่าเดิมมาดูกันดีกว่าแน่ออกสกิลบ่อยเลยทีเดียวตอนนี้นะคะคือตัวนากะเนี่ยว่าเราเนี่ยใช้ดีบัฟของนางค่อนข้างเยอะนะคะดีบัฟของนางค่อนข้างมีประโยชน์นะเพราะว่ามีในส่วนของการลดการหลบหลีกของฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะซึ่งก็เลยน่าจะต้องใช้สกิลนะน่าจะต้องมีการออกสกิลบ่อยๆน่าจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนช่องสุดท้ายนะคะให้เป็นกระเป๋านั่นเองนะเพื่อที่จะบวกเลือดนิดนึงแล้วก็บวกอัตราการใช้สกิลด้วยนะคะอย่างที่เห็นว่าตอนนี้คือใช้สกิลบ่อยขึ้นแล้วก็ทำให้เราเดินโจมตีได้เร็วขึ้นนะคะอย่างนี้ใช่ไหมมาค่ะตอนนี้เราอยู่ในกิลเรทเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้นากะนากะเป็นไงบ้างนากะตู้ตู้โลกอย่าเพิ่งตายนากะโลกเรามาดูนากะกันนะคะตอนนี้ไปไหนแล้วอะนากะตายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเอานากะเอามานากะเอามาอยากเห็นสกิลนากะอย่าเพิ่งไปตอนนี้เธอนี่มันชอบมาอยู่ตรงเนี้ยพอมาอยู่ตรงนี้มันก็จะโจมตีไม่ได้โอเคโอเคโอเคนางขอไปละนากะออกมาเอานากะออกมาเอานากะออกมานากะออกมาแล้วนากะออกมาแล้วนากะอยู่ไกลมากๆนะคะนี่โจมตีไปเรียบร้อยนากะเฮ้ยนากะของฉันนากะของฉันยังรอดนากะรอดว้าวิลโจมตีได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนากะแบบเต็มๆกันหน่อยนะคะเดี๋ยวขอตีตัวนี้นิดนึงโดยที่อุกูเนี่ยจะใช้นากะตัวเดียวนะจะใช้นากะตัวเดียวนะคะลองดูว่าจะรอดไหมนะนากะตัวเดียวไปเลยนี่โอ้โหใช้ได้แล้วเนี่ยตายไปแล้วนากะลูกออกมาลูกดีเลย์เยอะนิดนึงนี่โจมตีหมูนะโจมตีหมูยิงเข้าไปแต่มันไม่มีสกิลบัฟตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยถ้ามาตัวเดียวมันก็จะโหดร้ายกับนากะนิดนึงนะเอามายะมาช่วยโอเคนากะเพื่อนากะตายหมดละคือไม่มีตัวบัฟช่วยไงเอานากะมาแล้วเอาคาลินมาคลิด้วยได้ไหมมานี่เอาคาลินมาคิด้วยไปเลยว้าดีขึ้นเยอะเลยอ่ะดีขึ้นเยอะเลยอ่ะมีนากะแล้วมีคาลินมาช่วยคินะคะเพราะว่านากะโจมตีเป็นหมู่นะคะก็ประมาณนี้ก็ดูโอเคนะจริงๆกูว่าเอามาเล่นกับกิลเรดก็ดูแบบก็ดูดีอยู่นะสำหรับตัวที่คือโดยปกติแล้วเนี่ยกูเนี่ยจะใช้ตัวที่แบบลดการหลบหลีกมาใช้ในการเล่นกิลเลตนะคะเพื่อที่เวลาเราตีบอสหรือว่าตีการ์เดียนเนี่ยมันจะได้แบบโจมตีโดนอะไรเงี้ยเพราะมันชอบหลบใช่ไหมสำหรับตัวนากะนะกูก็ว่าค่อนข้างที่จะดูโอเคนะสำหรับการเล่นกิลเลตนะคะแล้วก็ถ้าใครจะทำพี่ร้อยนะกูก็คิดว่าน่าสนใจพอสมควรสำหรับการทำพีร้อยนะคะซึ่งกูคิดว่ากูจะทำพีร้อยอยู่นะคะตอนนี้อยู่ที่27แล้วอย่างที่เห็นนะคะก็นี่เลยค่ากบร้อยนะคะเพื่อเอาไว้ใส่ทีมกบนั่นเองนะตอนนี้มีคนนกเยอะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้เหมือนกันทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบนะคะสำหรับการรีวิวนะคะลีน่ารีวอลนากะนั่นเองสำหรับตัวเรียกว่าเป็นตัวเมดเนาะเป็นตัวเมดสาวสวยที่แบบมีท่าแบบนี้นะคะดูน่ารักมากๆสามารถหาได้จาก Advanced State นะคะเป็นตัวฟรีที่หาได้ฟรีนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมไปเก็บสะสมกันตลอดเดือนเมษายนนี้นะคะวันนี้กูลาไปก่อนหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กับกูนะ